หานี้หรือไม่ที่คุณเนี่ยพยายามจะฟังเพลงดูหนังหรืออะไรต่างๆครับแต่ว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยไม่ดังเลยเสียงก็นิดๆเหมือนฟังมดร้องเพลงซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีที่จะแก้ครับว่าทำยังไงให้มือถือ Android ของเราเนี่ยเสียงดังขึ้นนั่นเองครับตัวอย่างที่1นะครับให้เราไปที่ตรงนี้เลื่อนลงมาไปที่ Settingจากนั้นเนี่ยเลื่อนไปที่ Sound and Vibration หรือว่าเสียงและการสั่นเลื่อนลงมาจนถึง Dolby Atmos ครับแล้วใน Dolby Atmos ครับมันจะเช็คนะครับว่าระบบนี้เนี่ยใช้อะไรโดยวิธีการครับเวลาผมจะทำเนี่ยมันจะมี Smart Movie แล้วก็ Music ครับผมจะแนะนำนะครับให้เปลี่ยนจาก Smart Movie Music มาเป็น Music แล้วกด Rich Rich ก็คือแบบที่ดังที่สุดนะครับในของ Dolby Atmosต่อไปถ้าคุณเนี่ยไม่มีหัวข้อ Dolby Atmos ถ้าคุณใช้มือถือที่ไม่ใช่พวก Oppo Vivo Samsung Huawei เราสามารถกลับมาได้ครับที่ Play Store แล้วเสิร์ชครับว่า Volume Booster แต่ผมขออนุญาตพูดไว้ก่อนครับว่า Volume Booster เนี่ยถ้าเปิดนานๆมันสามารถทำให้ลำโพงคุณเสียได้หรือแบบถ้าสมมติว่าเปิดดังๆแบบดังๆจริงๆเนี่ยสามารถทำให้เกิดดาเมจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลำโพงของคุณได้ด้วยผมมาใช้นะครับผมเนี่ยจะใช้ของ Volume Booster Good Dev ครับหรือ Go Dev กด Open ต่อไปนะครับแอปเนี่ยเป็นหน้าตาเรียบง่ายมากก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับกดปุ๊บจะเป็นเมนูขึ้นมาผม Stop Service ก่อนพอกดเข้ามานะครับคุณสามารถปรับ Volume ธรรมดาได้และถามว่า Boost เท่าไหร่นะสมมติผมจะ Boost อย่างนี้ผมก็สามารถเลื่อนได้เลยแล้วผมเนี่ยสามารถบูสต์ถึง60ซึ่งเครื่องผมเนี่ยพอบูสต์ถึง60เนี่ยดังเกือบจะทั้งบ้านเลยครับเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยสปีกเกอร์เนี่ยมันดังเท่าไหร่ก็ได้ครับจนกว่ามันเสียงจะไม่แตกแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาเนี่ยกลัวนะครับว่าพวกเสียงดังๆเนี่ยมันจะทำให้หูของคุณเนี่ยหูที่คุณใช้ฟังคลิปวิดีโออยู่ตอนนี้เนี่ยเสียหายแล้วก็จะเกิดการฟ้องร้องกันว่าทำไมใช้แบบนี้และทำไมหูเสียหูดับเพราะว่ามือถือเครื่องนี้แต่ถ้าสมมติว่ามันเบาจริงๆแบบเบามากคุณก็สามารถใช้นะครับเพื่อที่จะบูสต์เสียงคุณเนี่ยให้สูงกว่าเดิมได้เองครับและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ